จากกรณีน้องหญิงนะคะซึ่งเป็นอดีตภรรยานักมวยและนักแสดงชื่อดังสามารถพยัคฆ์อรุณค่ะมีการฟ้องร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินแบ่งสินสมรสตั้งแต่เดือนกันยายนในปี2560หลังทั้งคู่ได้ตัดสินใจแยกทางกันล่าสุดอดีตภรรยาของนักมวยชื่อดังนะคะได้เปิดเผยถึงคำสั่งศาลชั้นต้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสาขามีนบุรีมีใจความดังนี้ค่ะ 1. ให้อดีตภรรยาและสามารถร่วมกันแบ่งที่ดินในส่วนของค่ายมวยเนื้อที่1ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวให้แก่กันคนละกึ่งหนึ่งหากไม่สามารถแบ่งได้ให้ประมูลขายกันในระหว่างที่โจทก์กับจำเลยก่อนและหากไม่สามารถตกลงกันได้จึงให้นำออกขายทอดตลาดและนำเงินมาแบ่งกันคนละกึ่งหนึ่ง 2. ที่ดินเนื้อที่193ตารางวาพร้อมบ้านเลขที่44/4ตกเป็นสินเดิมของอดีตภรรยาผ่อนชำระเอง 3. ที่ดินเนื้อที่219ตารางวาพร้อมบ้านเลขที่44/5ตกเป็นสินเดิมของสามารถผ่อนชำระเอง 4. ส่วนพื้นที่ของค่ายมวยที่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินจนถึงในปัจจุบันศาลกำหนดให้สามารถชำระให้กับหญิงเดือนละ 40,000 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องคือเดือนกันยายน2560เป็นต้นไปจนกว่าจะแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเสร็จ 5. ส่วนนาฬิกาข้อมือแหวนทองคำขาว2วงแหวนเพชร1วงสร้อยคอทองคำ1เส้นที่สามารถฟ้องให้นำมาแบ่งครึ่งนั้นเนี่ยศาลพิจารณาว่าสามารถเป็นผู้มีชื่อเสียงในทางสังคมพร้อมความสามารถในการประกอบอาชีพทรัพย์ทั้ง4รายการจึงมีราคาไม่มากและสมควรแก่ฐานะจึงถือว่าเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของอดีตภรรยาจึงเป็นสินส่วนตัวของอดีตภรรยาสามารถจึงไม่อาจฟ้องขอแบ่งได้ 6. ส่วนที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นที่อดีตภรรยาซื้อมาระหว่างสมรสโอนใส่ชื่อคุณแม่นั้นให้โอนให้สามารถร้อยละ15ของที่ดินคืนแก่สามารถหรือให้เป็นเงิน 240,000 บาทด้านคนใกล้ชิดสามารถเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่าตอนนี้พี่สามารถยังไม่ทราบรายละเอียดจากศาลแล้วก็คำพิพากษากำลังให้ทนายพิจารณาคำพิพากษาเพื่อสรุปให้ฟังอีกครั้งแต่อันนี้ก็เป็นแค่คำตัดสินของศาลชั้นต้นนะคะทั้งสองฝ่ายยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งพี่สามารถและอดีตภรรยาก็เคยไกล่เกลี่ยกันมาแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ